นายนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในห่วง24ชั่วโมงข้างหน้าในวันนี้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดหมายอากาศรายภาค24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูล Network Today